เคยพยายามที่จะเป็นคนอื่นดู IG แล้วก็แบบโอ๊ยเราอยากลองลุคแบบนี้ไหมสายฟอร์มไหมอุ้ยสายหรูๆไหมพยายามที่จะเป็นคนอื่นจริงๆอ่ะพยายามจะถ่ายรูปให้คนอื่นชอบมุมน่ารักน่ารักไปเที่ยวคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเคยพยายามจะเป็นอย่างนั้นพักนึงแล้วก็เหนื่อยก็ทำไม่ได้มันไม่เป็นตัวเองเลยอ่ะพี่ตอนนั้นความยอมรับว่ากวางแบบหลงยอดไลค์มากเลยนะแล้วพอสักพักนึงพอมันเริ่มตกลงแม่งเราเริ่มแบบเหมือนจิตตกอ่ะแล้วเราก็นั่งถามตัวเองว่าเรากลายเป็นคนที่โฟกัสกับเรื่องยอดไลค์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะถึงกับขนาดที่แบบรูปแม่งไลค์ไม่ถึงยอดตามที่เรากำหนดเราลบแล้วเราลงใหม่แล้วดูอีกรอบนึงว่าทำไมมันไม่เท่าเดิมวะไปฝืนทำโดยที่เราแบบไม่ชอบจริงมันก็ออกมาไม่ดีอ่ะกวางลองหัดแต่งเพลงนะเว้ยอยากกลับมาร้องเพลงอยากทำเพลงเหมือนกันเราหยิบกีตาร์ขึ้นมาแบบก็ทำไม่ได้วะแล้วเราก็นั่งร้องไห้เพราะเราทำไม่ได้เมื่อก่อนกวางจะจมมากเลยนะจมว่าทำได้แค่นี้หรอถ้าเราร้องเพลงไม่ได้เราก็ไม่มีความสามารถเลยใช่ไหมเนี่ยพอกวางคิดแบบนี้กวางเลยถึงมาทดลองทำอย่างอื่นเนี่ยเพราะกวางไม่อยากจำกัดไว้แค่ความสามารถเดียวกวางรู้สึกว่าชีวิตกวางไม่มีค่ามากเลยตอนนี้เราอยู่ไปแบบมีแรงจะทำอะไรในทุกๆวันมีสิ่งใหม่ๆทำทุกๆวันเหมือนเดียลองมันเริ่มจะยิ้มอ่อนนะเป็นเพจยิ้มอ่อนมาก่อนยิ้มอ่อนก็คือแบบการ์ตูนทะลึ่งเป็นคู่รักบางทีแบบก็ให้ความรู้เรื่องเพจบ้างแล้วเรารู้สึกว่าหลังๆเราอยากจะแยกคาแรคเตอร์ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยให้แยกออกจากกันเพื่อที่จะมีเพจเป็นเพจของผู้หญิงอีกเพจนึงไว้เขียนเรื่องราวแบบน่ารักใกล้ๆหวานแหววกุ๊กกิ๊กเพราะเพจเรามันเต็มไปด้วยความทะลึ่งจริงๆของยิ้มอ่อนเออแล้วก็อยากแยกมาเผื่อจะได้แบบบอกเล่าเรื่องราวความรักในมุมอื่นๆบ้างวาดรูปยิ้มอ่อนวาดรูปเดียลองอ่ะเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมพับจีไม่ได้เล่นกลางนะก็เล่นเก่งนะเว้ยแล้วก็ทำ ASMR การบำบัดด้วยเสียงกวางภูมิใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะเพราะว่าเราสามารถช่วยให้คนนอนหลับได้ดีขึ้นมากๆมีบางคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขามาเม้นในไลฟ์ของเราว่าแบบเฮ้ยขอบคุณนะที่มาทำอะไรแบบนี้เขาไม่ต้องพึ่งยาเลยเขาสามารถหลับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาหรือบางคนแบบมีปัญหาหลับยากมากเขาก็มาบอกเราว่าตั้งแต่เรามาทำ ASMR เขานอนหลับดีขึ้นจริงๆตอนกวางเริ่มเป็นสตรีมเมอร์กวางก็แทบจะไม่ได้มีความพร้อมเลยนะบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยฉันต้องพูดเก่งเล่นเก่งอุปกรณ์ต้องพร้อมถึงจะกล้าสตรีมกวางเคยคิดแบบนั้นด้วยนะแต่ว่าแฟนก็เบรกกวางด้วยความที่บอกว่าถ้าเราจะไปรอให้อุปกรณ์พร้อมรอให้เราเล่นเก่งอะไรเงี้ยมันไปตามคนอื่นไม่ทันแล้วนะเว้ยสู้เราแบบเรามีอุปกรณ์อยู่นิดหน่อยไม่ได้แพงมากแต่พอสตรีมได้สตรีมไปก่อนเหมือนเก็บชั่วโมงบินนะพี่ถามตัวเองทุกวันจริงๆว่าเราเลือกทางนี้คือเราโอเคแล้วเหรอวะแล้วกวางก็ได้คำตอบว่ากวางก็โอเคกับตัวเองนะกวางว่ามันเท่เดียวเท่กวางมันเท่นะคนเราแม่งสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วเราทำได้ดีอ่ะยังมีโอกาสได้มาทำเพจมีโอกาสได้วาดรูปอีกครั้งนึงกวางทิ้งมาเป็นนานมากเลยวาดรูปพอแบบทำไปสักพักแล้วมันบูมแล้วก็คว้าไว้แล้วก็ทำต่อมีโอกาสสตรีมเข้ามาแล้วก็คว้าไว้กวางเหมือนเป็นนักทดลองอ่ะเหมือนเป็นนักทดลองกวางขอเรียกกับตัวเองเป็นนักทดลองแล้วกันกวางเคยแบบนอนคิดตอนกลางคืนอะอาจจะเป็นคำที่เฉยนะพี่ว่าชีวิตมันสั้นอะไม่เป็นคำที่เฉยแต่มันจริงอะกวางแค่คิดว่าสมมติวันหนึ่งแบบถ้าเราตายไปแล้วแบบโลกแม่งจะดำมืดไปตลอดกาลหรือเปล่าวะเราไม่มีโอกาสทำอะไรแล้วอีกแล้วอะเลยรู้สึกว่าอยากจะทำชีวิตให้มันคุ้มค่าพูดนี่โคตรเฉยเลยพูดนี่อายมากเลยก็ยังไม่รู้เลยว่าปีเดียวต่อไปว่าจะไปทำอะไรเขาก็ยังคิดกับแฟนสนุกเฮ้ยปีหน้าเราทำอะไรวะปีนี้เราเป็นนักร้องอีกปีนึงเราเป็นนักเขียนอีกปีนึงเราเป็นนักวาดปีนี้เป็นนักสตรีมปีต่อไปเป็นอะไรวะเราอาจจะเป็นแบบนักบำบัดเสียง ASMR หรืออาจจะแบบไปเป็นอย่างอื่นอะไรก็ได้เราไม่รู้อ่ะแต่เราแค่คิดว่ามันน่าท้าทายดีบางทีก็เคยถามตัวเองนะว่าถ้าย้อนกลับไปหาตัวเองตอนนี้ได้จะพูดอะไรคงไม่บอกอะไรอ่ะก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไปเรื่อยๆไม่ตายหรอกรู้อย่างเดียวบอกอย่างเดียวว่าไม่ตายหรอกทำแค่สิ่งตัวเองชอบแค่นั้นแหละ